กูรูวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกูรูตี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องล้อไม่ใช่ล้อเล่นนะครับล้อจักรยานนะที่เห็นอยู่นี้นะครับโอ้โหพลุงพลังเลยนี่นะครับล้อทางเรียบทั้งหลายมีอยู่หลายแบบเลยเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกๆเลยก็คือพวกทัวริงที่ใช้กันตอนนี้แพร่หลายก็คือ700ซีซีก็จะมี36ซีเพื่อความแข็งแรงในการขนสัมภาระมากๆส่วนอีกประเภทนึงเป็นทัวริงวินเทจหรือแลนเดอร์นัวนะครับพวกนี้จะมี650B 650A ก็จะเป็นชนิดที่ต่างไปแต่ว่าเราดูผิวเผินเนี่ยอาจจะมองไม่ออกต้องดูที่ขอบริมล้อนะครับเขาจะมีตอกไว้ก็ซี่ก็จะประมาณ32ถึง36ซี่เหมือนกันส่วนรถทางเรียบชนิดต่อมาพวกซิตี้ไบค์จริงๆก็คล้ายๆรถไบค์แต่ว่าไม่ได้เน้นล้อน้ำหนักเบานักก็จะใช้พวก32ซี่เหมือนกันขอบไม่สูงมากหน้ากว้างล้อก็ประมาณหนึ่งเพราะว่าต้องวิ่งในเมืองลุยๆนิดหนึ่งส่วนประเภทที่เราเห็นค่อนข้างเยอะฟิกซ์เกียร์นะครับก็จะเป็นล้อลักษณะนี้เท่านี้นะครับจะมีริมซี่และดุมเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้มาด้วยกันเลยเราก็เลือกดุมขึ้นมานะครับแล้วเราก็หาล้อสีที่ชอบแล้วอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าต้องเลือกให้ดีว่ารูนะครับ32รูขอบล้อก็ต้อง32รูนะครับอันนี้คือจำนวนที่นิยมส่วนใหญ่นิยมขอบสูงประมาณ40มิลเพื่อความแข็งแรงในการขับขี่การสคิดล้อคาร์บอนจะใช้น้อยหน่อยเพราะว่ามันเกิดแรงบิดมันอาจจะแตกได้กับอีกแบบนึงที่น้องๆบางคนเลือกใช้ก็คือเป็นล้อแม็กที่โชว์ให้ดูนี่เป็นแม็กคาร์บอนเลยใส่ไปเนี่ยเพิ่มแรงเหวี่ยงเพิ่มความหล่อครับบางทีมี3ก้าน5ก้านแล้วก็ขอบจะสูงประมาณ40มิลเหมือนกันนะครับโรดไบค์นะครับหรือเสือหมอบที่เราช่วงนี้เห็นกันเยอะล้อพวกนี้นะครับจะค่อนข้างน้ำหนักเบานะครับก็จะเป็น700ซีเหมือนกันจะมีทั้งขอบต่ำ32มิล นะครับล้อเสือหมอบเนี่ยจะไม่เหมือนล้อทุกประเภทคืออันนี้จะเน้นเรื่องน้ำหนักกับความแข็งแรงส่วนใหญ่ล้อสูตรทั่วไปก็คือหน้า20ซีหลัง24ซีตัวนี้จะเป็นล้ออลูนะครับค่อนข้างน้ำหนักเบาแต่ถ้าอัปเกรดไปกว่านั้นเพิ่มความซิ่งมากกว่านั้นเขาจะใช้ล้อคาร์บอนล้อคาร์บอนเนี่ย32มิลก็มี45 50หรือ80ขอบสูงนี้ก็มีชั้นที่นิยมที่สุดนะครับเป็นประมาณ50มิลเพราะว่าทั้งน้ำหนักเบาได้แรงเหวี่ยงใช้ได้กว้างที่สุดออลราวด์ที่สุดจะเป็นที่นิยมที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นซิป404นะครับยอดนิยมก็คือขอบ52นะครับขอบอันนี้จะเป็นขอบฮาฟนะครับก็คือเป็นแบบทากาวนั่นเองไว้เพิ่มแรงดันสูงๆให้กับยางนะครับครับจบไปแล้วสำหรับเรื่องล้อของจักรยานทางเรียบนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยางวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับล้อชนิดต่างๆนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับ